สวัสดีครับร้านผ้าอ้อมซักอบรีดนะครับจะมีผ้าบางประเภทที่ไม่ต้องรีดก็ได้นะครับซึ่งผมจะแบ่งผ้าออกเป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกคือผ้าบางแบบย่นซึ่งเป็นผ้าที่รีดแล้วคืนตัวง่ายนะครับก็คือเป็นผ้าที่เรียบยากมาดูชนิดที่2นะครับคือผ้าบางแบบริ้วเป็นผ้าที่ไม่ค่อยยับนะครับซึ่งไม่ต้องรีดก็ได้นะครับผ้าทั้ง2ชนิดนี้เป็นผ้าที่ไวต่อความร้อนและไหม้ง่ายผมจะมีวิธีแนะนำนะครับเมื่อซักผ้าเสร็จแล้วไม่ต้องบิดผ้าให้สลัดผ้าแล้วแขวนผ้าไว้ในที่ร่มนะครับซึ่งผ้าชนิดนี้นะครับเมื่อโดนแดดมากๆจะทำให้ผ้ากรอบได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ